ควันหลงนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งเอาชนะเบอร์ลี่มาได้3-1ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดนะครับในเรื่องของฮาวิเอเลียตถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงเวลา45 นาทีของครึ่งเวลาหลังสามารถจะทำให้เขาได้กลายเป็น Man of the Match ในเกมนั้นนะครับซึ่งมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยว่าสำหรับฮาวิเอเลียตแล้วนะครับเขาควรจะเป็นตัวจริงหรือยังหรือดีที่สุดของเขาเป็นแค่ซุปเปอร์ซับให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นตรงส่วนนี้นะครับลองเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับทางฮาวิเอเลียตเองนะครับก็ถือว่าอยู่กับลิเวอร์พูลมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับปีนี้ย่างเข้าสู่อายุ20 ปีนะครับย้ายมาสู่สโมสรตั้งแต่ในฤดูกาล2019-20ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วหลังจากกลับมาจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก็ดูเหมือนว่าอนาคตของเขาเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะสามารถมีตำแหน่งนะครับในทีมของเจอร์เก้นคล็อปอย่างสม่ำเสมอบางช่วงเวลานะครับเราได้เห็นฮาวิเอเลียตเป็นตัวจริงนะครับยาวต่อเนื่องในบางฤดูกาลนะครับฤดูกาลที่แล้วเขาสามารถลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมากถึง46 นัดในทุกรายการแข่งขันเลยนะครับมาในฤดูกาลนี้นะครับดูเหมือนว่าบทบาทของฮาวิเอเลียตนะครับในการที่ถูกจับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลดูลดน้อยถอยลงไปหลังจากที่เจอร์เก้นคล็อปนะครับทำการเปลี่ยนน้ำใหม่ในตำแหน่งกองกลางให้กับลิเวอร์พูลนะครับมีการดึงตัว4มิดฟิลด์เข้ามาสู่ทีมโดมินิกโซโบสไลนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วาตาลูเอนโดแล้วก็ไรอันกาเฟนแบกมันก็เลยทำให้รูปแบบโฉมนะครับของการทำงานของลิเวอร์พูลดูแตกต่างไปนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาก็คือฮาวิเอเดียตเองก็กลายเป็นแค่หมากเด็ดในแง่ของการเปลี่ยนเกมแก้เกมให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับเหตุผลเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เจอร์เก้นคล็อปเองแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำให้กองกลางของลิเวอร์พูลดูดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับแก้เกมหมากเกมระหว่างการแข่งขันยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นทีมของลิเวอร์พูลจะไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะ11ผู้เล่นตัวจริงแต่นักเตะทุกคนนะครับในฐานะตัวสำรองอีก5 คนก็มีส่วนสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นใน1 นัดของเจอร์เก้นคล็อปจะทำให้ลิเวอร์พูลนั้นต้องใช้ผู้เล่นนะครับประมาณ 15-16 คนนะครับเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วลิเวอร์พูลเองก็ถือว่าเป็น1ในทีมที่ใช้ตัวสำรองได้อย่างคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าประตูนะครับของดาวินนูนเยสนะครับที่หม่งลูกแอสซิสต์ของฮาวิเอเลียตเข้าประตูไปนั้นถือเป็นประตูที่34แล้วนะครับที่ทีมสำรองนะครับตัวสำรองของลิเวอร์พูลมีส่วนไม่ยิงประตูก็แอสซิสต์ให้กับทีมได้สำเร็จนะครับเพราะนั้นนี่คือความสำคัญที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับและ34ประตูตังกล่าวเนี่ยครับไม่ว่าจะยิงหรือจ่ายเนี่ยคิดเป็นถึง 26.9% ของประตูแล้วก็แอสซิสต์ทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลทำได้ในฤดูกาลนี้มาจากขุมกำลังข้างสนามที่เจอร์เก้นคล็อปส่งลงมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสำคัญของฮาวิเอเลียตนะครับหรือใครก็ตามแต่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองนั้นก็ไม่ใช่ว่าการไม่ได้ลงเล่น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลจะไม่สำคัญนะครับเพราะว่าฟอร์มของฮาวิเอเลียตที่เราได้เห็นในระยะหลังมันไม่ใช่ความการเล่นที่ยอดเยี่ยมเฉพาะในเกมที่เอาชนะเบอร์ลี่เท่านั้นนะครับเราได้เห็นฮาวิเอเลียตลงมาเป็นตัวสำรองแล้วสามารถขับเคลื่อนเกมโดดเด่นแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับสามารถที่จะยกระดับเกมขึ้นมาได้ปล่อยครั้งนะครับในเกมกับบูฟแฮมตันนะครับในเกมกับคริสตัลพาเลซฮาวิเอเลียตทำในลักษณะแบบนี้ให้เราได้เห็นมาพอสมควรแล้วนะครับปัจจุบันเขาเพิ่งจะอายุแค่20 ปีนะครับและเป้าหมายจริงๆของฮาวิเอเลียตเองเขาก็ยอมรับมาหลังจากจบเกมล่าสุดด้วยเหมือนกันว่าเขาต้องการเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เขาจะมีความสุขนั่นก็คือว่าขอแค่เขาได้ลงสนามแล้วมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยเหลือลิเวอร์พูลนะครับให้ออกไปเอาชนะได้ตอนนี้เขาคิดอย่างนี้นั่นยังเป็นเป้าหมายที่เขาถือว่าเขาพอใจนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าหามใจลึกๆตัวเองอยากจะเป็นตัวจริงมากกว่าแต่จังที่เราเห็นนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ฮาวิเอเลียตได้รับโอกาส
ในการลงเล่นเป็นตัวจริงผลงานมันไม่ค่อยได้เหมือนกับช่วงเวลาที่เขาลงมาเล่นเป็นตัวสำรองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับการลงมาเล่นเป็นตัวสำรองของฮาวิเอเลียตเขาลงมาในช่วงเวลาที่คู่แข่งเริ่มมีอาการเหนื่อยล้านะครับและฮาวิเอเลียตจุดเด่นก็คือเรื่องของการวิ่งทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับในการจับบอลจังหวะแรกเช่นเดียวกับการเปิดบอลนะครับของเขาน่าจะทำให้การแก้หมากตรงจุดนี้นะครับมันเลยทำให้ฟอร์มของฮาร์วีย์เอเลียตค่อนข้างโดดเด่นเมื่อลงมาเป็นตัวสำรองนะครับการเล่นเป็นตัวจริงของฮาร์วีย์เอเลียตในพรีเมียร์ลีกมีแค่3นัดเองนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีเพียงแค่15นัดจากทั้งหมด32เกมที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่พรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกลงเล่นแค่3นัดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถามว่าตัวเองเป็นกังวลไหมฮาวิเอเลียตเองก็ไม่ได้เป็นกังวลมากแต่ถ้าถามมาให้เลือกได้เขายังอยากจะอยู่ในใจของเจอร์เกนคล็อปนะครับที่จะถูกจัดลงเป็นตัวจริงได้สม่ำเสมอเหมือนกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วมากกว่าแต่อย่างไรทำยังไงได้ครับตอนนี้องค์ประกอบต่างๆของลิเวอร์พูลมันต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเองสามารถที่จะเล่นร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์และสิ่งหนึ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับเขาพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ยืนประจำการในตำแหน่งหน้าขวาให้กับลิเวอร์พูลนะทำอย่างไรเขาเข้าไปคลุกคลีนะครับแล้วก็มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นที่ปรึกษาอยู่แต่อย่างไรก็ดีนะครับด้วยสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นมันจะมักจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วฮาวิเอเลียตยังมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ยังจำเป็นต้องพัฒนาให้ได้ถ้าหากจะเป็นกองหน้าให้ได้เหมือนโมฮัมเหม็ดซาลาห์หรืออาจจะเป็นมิดฟิลด์นะครับที่โดดเด่นมากกว่านี้นั่นก็คือจังหวะจบสกอร์ของฮาวิเอเลียตยังจำเป็นต้องพัฒนาและฝึกฝนมากกว่านี้นะครับถามว่าตอนนี้ฤดูกาลนี้ดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นนะครับสำหรับฮาวิเอเลียตเพราะว่าเขาเองก็พยายามที่จะหาจังหวะถ้าสังเกตให้ดีคือฮาวิเอเลียตเป็นคนที่ได้จังหวะหาจังหวะจากความขยันของเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะทำประตูได้แต่มันยังไม่มีความเฉียบขาดมากพอนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการมอบโอกาสของเชนคอปซึ่งไม่ได้ปิดโอกาสในการที่จะส่งฮาวิเอเลียตไปเพียงแต่ตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้จากตัวฮาวิเอเลียตนั่นก็คือประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าหากเอาฮาวิเอเลียตลงไปเล่นเต็มเวลานะครับเปิดโอกาสให้เหมือนเดิมแต่ผลงานมันอาจจะยังไม่ลงตัวมันก็อาจจะทำให้เสียของไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะนั้นลูกเจนคอปจะรู้ดีว่าฮาวิเอเลียตตอนนี้นะครับเหมาะสมแล้วก็มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะลงสนามในแต่ละนัดนั่นคือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับด้วยอายุแค่ประมาณ20ปีนะครับของฮาวิเอเลียตก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังมีโอกาสมีอนาคตที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลประสบการณ์กำลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญคือเขาเป็นนักเตะที่มีหัวใจเป็นลิเวอร์พูลแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยนะครับหลังจากที่ตั้งใจแล้วก็ฝันเป็นอย่างมากเลยที่อยากจะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลให้ได้ในอนาคตแล้ววันนี้เขามายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับก็เหลือเพียงอย่างเดียวในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าในฤดูกาลหน้าถ้าหากไม่มีเจอร์เก้นคล็อปอยู่ในทีมแล้วฮาวิเอเลียตนะครับจะสามารถที่จะยังรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้หรือไม่หรือเขาอาจจะกลายเป็นขวัญใจของโค้ชคนใหม่ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฮาวิเอเลียตถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ซูเปอร์ซับแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ได้นะครับในฤดูกาลอำลาเจอร์เก้นคล็อปถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ปิดทองหลังพระแล้วก็มีส่วนที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่ในสโมสรลิเวอร์พูลได้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก็ตามครับ